สวัสดีครับห่างหายไปนานนะครับผมคือผมมีงานนะครับขึ้นเขาหลายวันกว่าจะได้ลงมาครั้งนะครับโทรศัพท์ก็ไม่ได้ถือสักเท่าไหร่นะครับผมก็เข้าป่านะครับสัญญาณไม่มีครับก็เลยวางไว้ที่บ้านนะครับทีนี้ก็ได้มีโอกาสนะครับเจอในสิ่งที่ผมไม่เคยเจอนะครับแต่บางท่านอาจจะคิดว่าอาจจะเป็นทั่วไปก็ได้นะครับผมก็ในส่วนของผมนะครับมันเจอเป็นครั้งแรกนะครับก็เลยตัดกลับมาครับบ้านนะครับมันจะเป็นไผ่นะครับต้นไผ่ลำไผ่มันไม่ใช่กาฝากนะครับมันจะเป็นต้นคล้ายๆต้นไทรนะครับที่ว่ายางนี่ผมรัดไว้เพื่อกันมันโยกเยกนะครับมันติดมันโยกเยกอยู่ก็เลยผมมัดไว้มันจะเป็นต้นไทรนะครับไทรที่ว่าขึ้นที่ลำไผ่รากมันยาวนะครับลงถึงพื้นนะครับก็ในส่วนของผมนะครับไม่เคยเจอนะครับเจอที่ว่ามันขึ้นตามต้นไม้นะครับส่วนใหญ่ก็แต่ที่ขึ้นกับลำไผ่นะครับนี่เป็นลำแรกนะครับชิ้นต้นแรกมันก็น่าจะไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเม็ดมันอาจจะหล่นมาเข้าในรูนี้พอดีแต่บังเอิญเข้าในรูนี้พอดีแต่ว่าทั้งลำนะครับมันก็มีแต่รูนี้รูเดียวนะครับแบกกลับจากภูเขาเลยนะครับรัดยางไว้กันไว้กันมันหลุดมาอัปเดต YouTube ครับโทรศัพท์ผมเป็นอะไรก็ไม่รู้นะครับใครที่ติดต่อผมไม่ได้ก็ขอโทษเดี๋ยวหาโทรศัพท์ใหม่แล้วนะครับ Facebook แชทอะไรเนี่ยโอ้โหไม่รู้มันเป็นยังไงครับมันแจ้งเตือนต่างๆนานาขึ้นมาข้ามวันแล้วนะครับแจ้งเตือนเข้ามาบางทีก็ผ่านไป4 สัปดาห์ขึ้นมานะครับผมก็งงทำไมมันรวนโทรศัพท์เพราะโทรศัพท์หรือว่าเป็นเพราะระบบนะครับผมก็ไม่แน่ใจก็มาอัปเดต YouTube นะครับใช้โทรศัพท์เพื่อนนะครับโทรศัพท์ผมมันรวนเรถ้าเป็นกาฝากเนี่ยโอ้โหผมคิดว่าลุกตอนแรกนึกว่ากาฝากนะครับที่ไหนได้ถึงไม่ใช่กาฝากผมก็ตัดมานะครับแปลกดีดูที่มันจะแห้งอยู่บนนี้หรือว่ามันจะตายไปพร้อมไผ่นะครับส่วนไทรนี่ผมคิดว่ามันน่าไม่น่าตายนะครับเพราะรากอากาศครับมันก็ไหลไปเรื่อยนะครับแต่ไม่รู้นะครับมันอยู่ตรงนี้เห็นใบเขียวแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับเดี๋ยวรอบหน้ามีโอกาสก็จะเข้ามาอัปเดตเรื่อยๆนะครับ
ถ้ามีโอกาสนะครับไม่ติดปัญหาเลยไม่ค่อยว่างครับเดี๋ยวนี้ส่วนลูกค้าท่านใดที่ผมยังค้างคาอยู่ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะเคลียร์ให้หมดนะครับยังมีอยู่ต้นไม้สองสามต้นนะครับที่ผมยังไม่ได้ส่งนะครับส่งให้แน่นอนก็ไม่ต้องห่วงต้นไม้ทุกต้นยังสมบูรณ์ดียังไงก็ขอบคุณนะครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ